สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandacar.com โทร02-737-8888บังจากผู้นำพลังงานทดแทนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขผู้นำในการลงทุนทองคำอย่างครบวงจรแต่ให้ดีที่สุดนะครับก็คือเอาทางเลือกที่1บวก3ครับ1บวก3ก็คือวันนี้มีเงินก้อนลงทุนด้วยแล้วก็ลงทุนเพิ่มทุกเดือนด้วยครับท่านก็จะมี2เครื่องจักรครับครับว่าไอ้คำว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยบนสิ่งที่คนโดยทั่วไปพูดกันเนี่ยซึ่งผมก็อยากมีเนี่ยมันได้พบคำตอบเรียบร้อยแล้วว่าถ้าอยากมีสิ่งนั้นมันต้องมี100ล้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผมยังคงปักหลักอยู่ที่นะครับบลจ.กรุงศรีใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าชิดลมนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศสบายๆอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆเลยขอบคุณทางบลจ.กรุงศรีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ทำให้เราได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นตอนที่2ครับจะเป็นตอนที่2ในเรื่องของลงทุนอย่างไรให้ได้100ล้านนะครับเรายังคงได้รับเกียรติจากทางท่านประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ.กรุงศรีคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะครับสวัสดีครั้งครับคุณประภาสครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับรบกวนนะครับสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่ที่นี่ตลอดนะเป็นสัปดาห์ที่2ที่เราคุยกันนะครับก่อนอื่นครับคุณประภาสว่ากันว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวอยากรู้จังเลยว่าสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตทั้งการทำงานหรือในเรื่องของการทำธุรกิจจนมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงก็มีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ไปศึกษาคนกลุ่มคนอยู่2กลุ่มด้วยกันครับครับกลุ่มนึงเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับความมั่งคั่งดีใช้ชีวิตอย่างดีอีกคนนึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยากจนเวลามีคำถามบอกว่าไปถามคนรวยเนี่ยถามว่าชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยคุณคิดว่าชะตากรรมในชีวิตคุณเนี่ยฟ้าลิขิตหรือคุณคิดว่าคุณลิขิตชีวิตตัวเองฟ้าลิขิตหรือคุณลิขิตชีวิตตัวเองโอเคคำตอบคือคนรวยเขาบอกว่าเขาตอบนะฮะเขาคิดว่าเขาลิขิตชีวิตตัวเองนะแต่คำถามด้วยกันเวลาไปถามคนจนเนี่ยคนจนจะบอกว่าฟ้าลิขิตนะดังนั้นมันไม่มีผิดและถูกนะฮะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อคนรวยบอกฉันเนี่ยลิขิตชีวิตตัวเองครับคนจนบอกว่าชีวิตผมเนี่ยฟ้าลิขิตคำถามที่2เนี่ยเวลาถามคนรวยเนี่ยคนรวยเขาจะตอบว่าสิ่งที่เป็นภารกิจในชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดอะไรเนี่ยเขามักคิดใหญ่คิดใหญ่คิดใหญ่คนรวยคนประสบความสำเร็จเวลาคิดใหญ่ครับคนจนเนี่ยเวลาคำตอบออกมาเนี่ยคือจะพยายามคิดอะไรเล็กๆไม่กล้าที่จะคิดใหญ่เขาคิดว่ามันเกินตัวนะก็พยายามที่จะบอกว่าเอานะแค่นี้ก็โอเคละนะคำถามข้อที่3เวลาไปถามเนี่ยบอกว่าคนรวยเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีความกลัวไหมบอกเขามีเพียงแต่ว่าความกลัวเนี่ยไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่ความกลัวไม่สามารถหยุดยั้งได้ใช่ดังนั้นเขาบอกเขามีความกลัวแต่ว่าเขา act inspire fear เขาลงมือทำถึงแม้ว่าเขากลัวนะแต่เวลาไปถามคนจนเนี่ยเหตุผลจะเยอะเรื่องความกลัวเนื่องจากเหตุอย่างนู้นอย่างนี้ดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนจนเนี่ยจะหยุดนะเพราะว่าความกลัวเป็นเหตุผลดังนั้นเขาจะไม่ค่อยกล้าลงมือกระทำอีกคำถามหนึ่งเวลาถามก็คือคนจนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ได้หรือครับทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินแต่คนรวยบอกว่าทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินไม่พอนะครับแต่เขาจะต้องให้เงินเนี่ยทำงานหนักแทนเขาด้วยอ๋อสองเด้งใช่ครับตัวเองก็ทำงานหนักด้วยแล้วให้เงินทำงานแทนเราด้วยครับเป็นเด้งที่สองใช่ครับเป็นเครื่องจักรเครื่องที่สองใช่ครับควบคู่กันไปThank you.
คนรวยนะฮะถามว่าชีวิตคุณเนี่ยคุณเชื่อยังไงคนรวยเชื่อว่าชีวิตฉันเป็นผู้ลิขิตเองคนรวยเชื่อว่าตัวเองสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จถามว่าคนรวยมีความกลัวไหมกลัวแต่เขากล้าที่จะพิชิตความกลัวนั้นและกล้าที่จะเสี่ยงด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างคนรวยกับคนที่ไม่รวย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ เอาละครับกลับมาถามคุณภาพต่อแล้วกันในฐานะที่ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ.กรุงศรีครับคุณประภาสณปัจจุบันรับผิดชอบเม็ดเงินลงทุนของบลจ.กรุงศรีกับของลูกค้าด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสักเท่าไหร่ครับก็ประมาณสักตอนนี้ 215,000 ล้านครับคุณ 215,000 ล้านอยู่ในมือของผู้ชายคนนี้นะครับนะฮะนี่คือความรับผิดชอบใช่มั้ยประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนรับผิดชอบอะไรบ้างครับหลักๆก็ต้องดูแลทีมงานผู้จัดการที่มีหน้าที่บริหารเงินลงทุนโดยตรงนะฮะดังนั้นทีมงานผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบกองทุนต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการผมเองก็มีหน้าที่ดูแลโดยภาพรวมนะว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเราบริหารจัดการแล้วสร้างผลตอบแทนเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมความเสี่ยงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลงทุนอะไรบ้างเราควรมีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลักการการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับครับแล้วตัวบลจ.กรุงศรีนะครับบลจ.กรุงศรีเนี่ยเป็นบลจ.ที่มีสไตล์การบริหารเม็ดเงินลงทุนเนี่ยแบบไหนก็เป็นสไตล์แอคทีฟซึ่งผมคิดว่าบลจ.โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นสไตล์แอคทีฟขยายความคำว่าแอคทีฟหน่อยแอคทีฟก็คือถ้าเป็นการบริหารกองทุนหุ้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสร้างผลตอบแทนให้ดีกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องให้ชนะbenchmark ถ้าเป็นกองหุ้นก็ต้องสามารถเอาชนะดัชนีตลาดได้ใช่ครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวดัชนีตลาดทรัพย์เนี่ยเขาก็มีวิธีการคำนวณ นะฮะว่าเอ๊หุ้นแต่ละตัวเนี่ยเอาคำนวณมาเป็นดัชนีนะครับถ้ากองทุนแบบ active ก็คือว่าเราไม่สนใจหรอกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะมีหุ้นอะไรบ้างนะครับมีสัดส่วนเท่าไหร่ครับเราก็อาจจะลงทุนหุ้นแค่ไม่กี่ตัวหรือไม่กี่บริษัทที่เราคิดว่าดีนะครับดังนั้นสิ่งที่คำว่า active ของเราก็คือเราดูอุตสาหกรรมดูธุรกิจที่เราจะลงทุนและธุรกิจไหนที่เราคิดว่าดีในระยะยาวเนี่ยครับเราก็จะลงทุนค่อนข้างมากนะครับงั้นบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบอยู่ในดัชนีก็จริงแต่เป็นธุรกิจที่ไม่น่าสนใจหรืออนาคตเนี่ยดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่สนเราก็ไม่ลงทุนเลยนะครับสไตล์การเลือกหุ้นบ้างบลจ.กรุงศรีเป็นสไตล์ไหนครับจริงๆเราดูที่ bottom up ก่อนนะครับเลือกหุ้นก่อนเลือกหุ้นก่อนดูธุรกิจเลยว่าธุรกิจเป็นยังไงเพราะว่าในแง่ของอุตสาหกรรมมันมีอุตสาหกรรมเนี่ยใหญ่ๆไม่กี่อุตสาหกรรมหรอกครับดังนั้นเนี่ยเวลาดูท็อปดาวมันดูยากมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าอาจจะต้องมาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเจริญเติบโตอย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราดูเลยก็ bottom up ก่อนครับแล้วค่อยมาดูตัวท็อปดาวนะครับเลือกตัวหุ้นก่อนนะฮะใช่ครับนะครับเป็น bottom up นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าบลจ.กรุงศรีเนี่ยเป็นสไตล์ active fund นะครับแล้วก็เวลาเลือกหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น bottom up เลือกธุรกิจเลือกตัวหุ้นก่อนแล้วก็มาดูภาพรวมประกอบเพื่อให้การตัดสินใจแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดแข็งของบลจ.กรุงศรีที่แตกต่างจากบลจ.อื่นในธุรกิจเดียวกันครับอยากที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะเราคิดว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ฉาบฉวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นลักษณะที่เป็นกองทุนเปิดระยะยาวนะแล้วก็เป็นกองทุนหุ้นเนี่ยจะมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานมากนะครับงั้นกองทุนเหล่านี้เราอยากที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเนี่ยที่มันมั่งคั่งในระยะยาวงั้นสิ่งที่เราอยากพยายามทำคือว่าในปีที่ขาดทุนเนี่ยพยายามขาดทุนให้น้อยถ้าขาดทุนขอขาดทุนให้น้อยกว่าตลาดครับถ้าตลาดดีก็อยากที่จะดีกว่าตลาดคือสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดถ้าเสียให้น้อยถ้าได้นี่ได้ให้เยอะภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับ นั่นคือสิ่งที่เราอยากทำดังนั้นผมคิดว่าในแง่ของบลจ.กรุงศรีก็ได้
ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วก็บจ.กรุงศรีก็เป็นบจ.ที่ได้รับรางวัลจากMorning Star เนี่ยทุกปีอย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนหุ้นกองทุนตราสารหนี้รวมถึงทั้งรางวัลอื่นๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเท่าที่นับรางวัลดูก็รู้สึกน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยคุยไปคุยมาเวลาจะหมดอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งก่อนนะฮะครับเราพักกันคู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามคุณประภาสในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ.กรุงศรีนะครับว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นแต่ว่าเศรษฐกิจบ้านเราตลาดหุ้นบ้านเรายังอยู่ในช่วงของความผันผวนเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเราจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีควรจะเลือกการลงทุนในรูปแบบไหนดีในช่วงหน้าของเป็นเงินเป็นทองหลังจากเราพักกันครู่เดียวครับสำหรับคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าใครคือบุคคลต้นแบบทางด้านการลงทุนของคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์คะระหว่างข้อที่1ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ระหว่างข้อที่1ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือข้อที่2ชาลีมังเกอร์หรือข้อที่2ชาลีมังเกอร์ค่ะทราบคำตอบและส่งคำตอบมาที่0819849735 0819849735ตัวเศรษฐกิจอาจจะไม่แย่นะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยกลับแย่นะฮะเลยทำให้ในแง่ของผู้ลงทุนผมคิดว่าตอนนี้มีความยากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าเอ๊ะอะไรนะพอเศรษฐกิจดีเนี่ยนะปรากฏว่าผลตอบแทนแย่พอเศรษฐกิจแย่เนี่ยผลตอบแทนกลับดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจะดีก็ต่อเมื่อประเทศนั้นๆการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไม่ว่าตัวเลขจะสูงหรือต่ำแต่ขอดูทิศทางฮะคือถ้า GDP มีทิศทางจากติดลบเป็นบวกหรือจากบวก1มาเป็นบวก2บวก2มาเป็นบวก3เนี่ยขอให้มีทิศทางขึ้นตลาดหุ้นมักจะดีเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนวันนี้ซิงเกิลวีซิงเกิลเก็ตริชสินค้าสร้างความรวยทั้งตู้แช่ตู้เติมเงินมือถือตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญและอีกมากมายเป็นเจ้าของง่ายผ่อนได้ติดตั้งฟรีบริการหลังการขายดีดีมาทำธุรกิจเป็นเท่าแก่กับซิงเกอร์เก็ตริชกันเถอะค่ะโทรเลย0818404555ซิงเกอร์เก็ตริชเลยค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแคทอินเทอร์เน็ตต่อเต็มทุกจินตนาการความรวยมาแล้วมาแล้วมาพร้อมกับซิงเกอร์เพราะวันนี้ซิงเกอร์มีซิงเกอร์เก็ตริชสินค้าสร้างความรวยมาให้คุณเปิดร้านเสริมรายได้เพิ่มกำไรรวยกันไปเลยทั้งตู้แช่ตู้เติมเงินมือถือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญจะทำธุรกิจไหนก็เป็นเจ้าของง่ายผ่อนได้ติดตั้งฟรีบริการหลังการขายดีดี
มีพนักงานซิงเกิลมาดูแลให้ถึงร้านดีขนาดไหนไปดูกันค่ะไปถ้าอยากทำธุรกิจซิงเกิลเก็ตริชเลยค่ะรวยจริงความสุขทุกสิ่งวิ่งเข้ามาหาผ่อนจ่ายได้สิงเกอร์ใจดีทุกครามากมายหลายหลากสินค้าให้คนทำมาค้าขึ้นทั้งปีทีนี้ร้านพี่ดาวค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ดาวดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงมั่นใจเลือกใช้ตู้แช่สิงเกอร์เก็ตริชไปพี่ดาวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวคะทำไมถึงมั่นใจใช้ตู้แช่ซิงเกิลเก็ตริชคะอ๋อใช้แล้วมั่นใจค่ะซิงเกิลใช้ดีจริงๆค่ะทนทานด้วยค่ะตู้นี้ใช้มาหลายปีแล้วค่ะโดนลูกค้าเปิดปิดๆมาทั้งวันนะคะตู้ไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะเหรอคะแล้วคุณภาพน้ำยืนชื่นใจโอ้ตายแล้วนี่เขามาทำอะไรกันนะคะอ๋ออันนี้มาล้างตู้ค่ะเนี่ยค่ะล้างฟรีด้วยนะคะบริการดีเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะจากซิงเกิลใช่ค่ะซิงเกิลยินดีให้บริการอยู่แล้วครับเปลี่ยนกันบ้างค่ะพี่แดงและพี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่มีตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญเข้ามาธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่แดงเสียงตอบรับดีมากเลยนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะปั๊มข้างนอกนะคะอาจจะปิดเที่ยงคืนมีเวลากำหนดนะคะแต่ปั๊มของเราเปิด24ชั่วโมงค่ะอ๋อเริ่มแรกติดตั้ง2เครื่องก่อนครับผมค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มมาอีก2เครื่องครับทำไมถึงเพิ่มคะก็คือลูกค้าเยอะครับก็เลยต้องเพิ่มครับผมรับซับอย่างเดียวซิงเกอร์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเครื่องเติมน้ำมันหยอดเหรียญซิงเกิลเก็ตริชยังได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพจากกรมธุรกิจพลังงานอีกด้วยมั่นใจปลอดภัยชัวร์ค่ะป้าแดงขาทำไมป้าแดงถึงเลือกตู้เติมเงินซิงเกิลเก็ตริชคะมีหลายเจ้าแต่ป้าชอบยี่ห้อซิงเกิลค่ะเพราะอะไรคะบริการดีค่ะซิงเกิลรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะตั้งแต่มีตู้นี้เงินไหลมาเทมาทุกวันเลยค่ะว้าวนี่ราศีคุณนายจับเลยนะแค่นี้ จำหน่ายถึงตัวบริการถึงใจนี่แหละจุดเด่นของซิงเกิลเขาละซิงเกิลเก็ตริชเย้ไม่ว่าคุณอยากค้าขายทำธุรกิจอะไรร้านค้าของคุณจะเล็กหรือใหญ่ขอให้คุณนึกถึงซิงเกอร์เก็ตริชเลยค่ะยี่ห้อเดียวมีสินค้ามากมายครบครันซื้อได้ทั้งสดและผ่อนแถมบริการดีเยี่ยมสุดๆนอกจากนี้ซิงเกอร์เก็ตริชยังช่วยให้เงินหมุนเวียนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไปในตัวดีขนาดนี้มาทำธุรกิจเป็นเท่าแก่กับซิงเกอร์เก็ตริชกันเถอะค่ะโทรเลย0818 404 555ซิงเกอร์เก็ตลิสต์เลยค่ะเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนวันนี้ซิงเกิลมีซิงเกิลเก็ตริชสินค้าสร้างความรวยทั้งตู้แช่ตู้เติมเงินมือถือตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญและอีกมากมายเป็นเจ้าของง่ายผ่อนได้ติดตั้งฟรีบริการหลังการขายดีดีมาทำธุรกิจเป็นเท่าแก่กับซิงเกิลเก็ตริชกันเถอะค่ะโทรเลย0818 404 555ซิงเกิลเก็ตริชเลยค่ะกลับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองครับคุณผู้ชมครับในภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเรา
หรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรายังต้องลุ้นกันนะครับว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยจะฟื้นไหมแต่ว่ามันเป็นภาพที่สวนทางกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือเอเชียเหนือก็ตามนะครับก่อนอื่นครับในมุมมองของคุณประภาสเนี่ยภาวะที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่การตัดสินใจลงทุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะทำได้ยากไหมครับก็จริงๆในโลกของการลงทุนเนี่ยยากขึ้นทุกปีนะครับ เพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้าออกเร็วเงินจะสวนทางกับน้ำเนี่ยจากที่สูงมาที่ต่ำครับแต่เงินเนี่ยมันจะไปจากที่ที่ผลตอบแทนที่ต่ำไปยังผลตอบแทนที่สูงกว่าเสมอใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของ2ปีที่ผ่านมาเงินก็ไหลกระจายครับไปที่นู่นไปที่นี่บ้างพอไปที่หนึ่งจนกระทั่งผลตอบแทนสูงแล้วก็ไหลออกนะครับเลยจะส่งผลให้ในแง่ของผู้ลงทุนที่ไม่เข้าใจกระแสการเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยและเป็นผู้ตามเสมอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงพอสมควรที่ไปตามแห่เขาในการลงทุนนะครับคือเวลาเห็นที่หนึ่งดีเนี่ยก็คิดว่าจะยังดีอย่างต่อเนื่องนะพอตามไปลงปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะมันแย่ละนะแล้วพอตัวเองแย่เราก็อดทนอยู่นะไอ้ที่เขาดีอ่ะตอนเขาดีเราไปไม่ทันใช่ครับพอเราเข้าไปเนี่ยเขาเริ่มแย่แล้วใช่ครับซึ่งตัวเศรษฐกิจอาจจะไม่แย่นะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยกลับแย่นะฮะเลยทำให้ในแง่ของผู้ลงทุนผมคิดว่าตอนนี้มีความยากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าเอ๊ะอะไรนะพอเศรษฐกิจดีเนี่ยนะปรากฏว่าผลตอบแทนแย่พอเศรษฐกิจแย่เนี่ยผลตอบแทนกลับดีครับเลยทำให้ผู้ลงทุนหลายๆคนเนี่ยเริ่มสับสนว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นโลกการลงทุนที่แท้จริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นการเก็งกำไรเขาบอกกันว่าตอนนี้เนี่ยภาวะของเศรษฐกิจโลกสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็มีหรือว่าฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดก็มีเนี่ย คุณประภาสเห็นแบบนั้นไหมครับครับก็อย่าง US เนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนว่าการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่าญี่ปุ่นและยุโรปฮะคำว่าเห็นชัดเจนคืออะไรฮะเพราะว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 2% กว่าครับนะยุโรปเนี่ยอยู่ในระดับปีแล้วติดลบดังนั้นเนี่ยมีฐานอยู่เรียบร้อยแล้วคือตัวเลข 2%ในขณะเดียวกันนี่การว่างงานลดลงจาก 2-3 ปีที่แล้วจาก 10% ตอนนี้เหลือประมาณ 6% เศษ6กว่าๆอันนี้มีพัฒนาการที่ชัดเจนละเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของคนตกงานน้อยลงเพราะคนตกงานน้อยลงเนี่ยการอุปโภคบริโภคก็จะดีรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มมีการเดินได้ละนะครับเพียงแต่ว่าการเจริญเติบโตแบบ2เศษๆเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนอเมริกาเคยโตแต่ละปีเนี่ยมากกว่านี้ใช่ครับประมาณสัก 4% ครับนะครับถ้ามาดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยการเจริญเติบโตอดีตที่ผ่านมาเนี่ยติดลบเพิ่งมาโตได้ปีเศษนี่ฮะประมาณสัก 2% เศษแต่ว่ามองดูแล้วการเจริญเติบโตมีความเสี่ยงที่รออยู่ครับโดยเฉพาะการขึ้นอัตราภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นเหมือนกันครับแต่ว่าฟื้นบนพื้นฐานความเสี่ยงหลายตัวยังรออยู่ใช่หลังจากเจออาเบโนมิกนะฮะลูกศร3ดอกเข้าไปใช่ครับแต่ว่าที่ความเสี่ยงหนึ่งที่คุณประภาสบอกว่ากำลังรอญี่ปุ่นอยู่ก็คือญี่ปุ่นเตรียมจะปรับเพิ่มภาษีในภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการขึ้นตัวบนความเสี่ยงหลายตัวที่รออยู่ใช่ครับเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นภาษีแวตเนี่ยนะครับจาก 5% เป็น 8%โอ้โหวัดเนี่ยทั่วทั้งคนจนคนชั้นกลางคนรวยโดนหมดนะครับใช่ครับแล้วก็ปีหน้าเดือนตุลาคมคือปี2558เนี่ยครับถ้าตามแผนไม่เปลี่ยนเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นจาก8เป็น10โอ้โหนะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นฟื้นก็จริงในมุมมองของคุณประภาสแต่ว่ายังมีความเสี่ยงหลายตัวรออยู่นะใช่ครับสหรัฐก็แล้วญี่ปุ่นก็แล้วยุโรปล่ะครับยุโรปเนี่ยได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยในช่วงประมาณสักไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่ผ่านมานะครับคือจากเศรษฐกิจที่ติดลบมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายปี 2-3 ปีเลยนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วคิดว่าปี2557เนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลให้ที่เคยติดลบอยู่ประมาณเกือบ 1% เนี่ยกลายเป็นบวกได้สักประมาณ 1% ปีนี้แล้วก็สัก 2% ปีหน้าดังนั้นการฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยยังมีความเปราะบางอยู่แต่สิ่งที่คิดว่าเราเองเนี่ยยังตามดูอยู่คือนิติการตัวเลขการว่างงานนะครับซึ่งตอนที่สหรัฐอเมริกาลดจาก10เนี่ยมาเหลือ 6% เศษเนี่ยยุโรปเนี่ยขึ้นจาก10เป็น12ต่อครับนะครับแล้วยุโรปได้เรียนรู้แล้วว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เขาดําเนินนโยบายรัดเข็มขัดเพื่อสร้างวินัยทางการคลังให้ประเทศต่างๆที่อยู่ในกลุ่มยุโรปที่เสียวินัยกันไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อภาคประชาชนก็คือประชาชนตกงานมากขึ้นในขณะที่คนสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกงานน้อยลง
ยุโรปตกงานมากขึ้นดังนั้นเขาเริ่มที่จะหาวิธีการปรับเปลี่ยนที่จะไปล้อเลียนแบบสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นคือเริ่มผ่อนคลายหรืออาจจะต้องอัดฉีดเงินแล้วดังนั้นเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าคนว่างงานเริ่มหยุดคงที่ไม่ตกงานเพิ่มขึ้นและบางประเทศเริ่มตกงานลดน้อยลงละโดยภาพรวมคุณประภาสก็เลยโฟกัสไปที่ตัวเลขการคนว่างงานของยุโรปเป็นหลักหรือลดลงอย่างมีนัยยะเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยน่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับอย่างต่อเนื่องครับดูตัวเลขคนว่างงานนี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจหรือว่าการฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยอยู่ระดับไหนคุณประภาสก็จริงๆความบนความเชื่อมั่นเนี่ยต่ำที่สุดนะแต่ว่ามีความท้าทายมากที่สุดในเชิงที่ว่าถ้ามีการฟื้นตัวได้จริงเนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นก็จะมีการตอบสนองที่ดีนะครับต่อไปในอนาคตงั้นผมถามอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบ3ตลาดระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและยุโรปที่ไหนครับใน3แห่งนี้ที่มีความน่าสนใจในแง่การลงทุนมากที่สุดในปีนี้ครับที่ผมเคยเกริ่นกับคุณยุทธนาในตอนต้นบอกว่ามันเป็นที่แปลกประหลาดมากว่าประเทศที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสูงๆอย่างเช่นจีนเนี่ยตัวเลข GDP เติบโตสูงแต่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบลงทุนแล้วเสียหายครับขาดทุนประเทศที่อยู่เป็นประเทศก็เรียกกำลังพัฒนาหรือ emerging country หรือ emerging market การเจริญเติบโตเศรษฐกิจก็ประมาณ 5% เศษๆนะครับแต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นปี2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ดีนะเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาครับงั้นคำถามเมื่อสักครู่เลยถ้าบอกว่าถ้าจะให้คำตอบตรงนี้ผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจะดีก็ต่อเมื่อประเทศนั้นๆการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไม่ว่าตัวเลขจะสูงหรือต่ำแต่ขอดูทิศทางครับคือถ้า GDP มีทิศทางจากติดลบเป็นบวกหรือจากบวก1มาเป็นบวก2บวก2มาเป็นบวก3เนี่ยขอให้มีทิศทางขึ้นตลาดหุ้นมักจะดีดังนั้นยุโรปเข้าลักษณะนี้ก็คือถ้าเศรษฐกิจติดลบเนี่ยมาเป็นบวก1และบวก2ในปี58เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นยุโรปจะดีหลักฐานคือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปเป็นบวก2ปีเลยถึงแม้เศรษฐกิจติดลบเกือบ 1% ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีความน่าสนใจลองลงมาครับสืบเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยบวกมา2ปีแรงมากเกือบ 100%นะขึ้นมาเยอะแล้วล่ะขึ้นมาเยอะแล้วแต่ยุโรปเนี่ยขึ้นมา2ปีเนี่ยสักประมาณ40%น่าจะยังไปต่อได้อีกครับอันดับ3เนี่ยเป็น US ครับเพราะ US เนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว5ปีต่อเนื่องกันครับขึ้นมาเยอะแล้วด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับซึ่งปกติแล้วตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเวลาขึ้น5ปีเนี่ยก็อาจจะมีพักติดลบสัก1ปีครับดังนั้นถ้าดูแล้วในเรื่องของความเสี่ยงของการที่ตลาดหุ้นในปีนี้ของสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับฐานลงบ้างเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าผู้ลงทุนเนี่ยที่ลงทุนมาละ5ปีเนี่ยก็กำไรค่อนข้างมากพอสมควรครับนะครับฉะนั้นถ้าให้คุณประภาสเรียงลำดับความน่าสนใจในการลงทุนไปยังต่างประเทศในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจที่ฟื้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณประภาสเรียงดังต่อไปนี้นะครับ1ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือยุโรปรองลงมาเป็นญี่ปุ่นและตามด้วยสหรัฐอเมริกานะครับในการลงทุนต่างประเทศก็มีทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นและการลงทุนในตราสารหนี้ที่บอกว่ายุโรปดีอ่ะตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรครับหลักๆคือตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหุ้นครับเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้อานิสงส์มากที่สุดครับแล้วเวลาตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าการเขาเรียกผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินที่จะลดลงครับตราดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ซึ่งตลาดตราสารนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับในบรรยากาศที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะชอบที่สุดนะครับตลาดตราสารนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตลาดตราสารนี่ในต่างประเทศเหล่านี้ก็ไม่น่าสนใจสิครับคุณประภาสคือในแง่ของตลาดตราสารนี่อัตราผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้สูงมากมายอยู่แล้วต่ำอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันครับแล้วก็ถ้าไปดูสถิติเนี่ยในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยน่าสนใจแต่เวลาขาดทุนก็ขาดทุนไม่ได้มากนะครับครับนะครับได้ก็ได้ไม่เยอะเสียก็เสียไม่ค่อยแย่ครับถ้าที่ดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลงทุนเขาเรียกว่า global war เนี่ยนะครับ15ปีของการลงทุนเนี่ยขาดทุน2ปีครับที่เหลืออีก13ปีกำไรดังนั้นการลงทุนในตราตราสารหนี้ทั้งโลกเนี่ยคือน้อยผลคันไม่ได้สูงแต่ถือได้ว่าเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงโดยเฉพาะในปีที่ตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยนะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยจะดีหน่อยก็มาช่วยลดภาระขาดทุนจากตลาดหุ้นได้ครับงั้น global bond หรือตลาดตราสารหนี้เนี่ย
เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวครับแล้วก็มีไว้สักส่วนหนึ่งเผื่อปีไหนตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยท่านได้มีกำไรจากตลาดตราสารหนี้เนี่ยไปชดเชยขาดทุนจากการลงทุนในตลาดหุ้นซะฟังดูแล้วเอาไว้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนซะมากกว่าครับสำหรับตลาดตราสารหนี้นะครับเราจะปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยตลาดหุ้นบ้านเรานะครับมุมมองของทางกรุงศรีต่อตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะผันผวนอีกเยอะจะผันผวนอีกนานไหมครับคุณประภาสครับตัวที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตลาดหุ้นได้มากหรือน้อยเนี่ยบ้านเราครับในระยะยาวเลยเนี่ยหลักๆเลยก็คืออัตราผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์งั้นถ้าบริษัทในประเทศไทยนะครับสามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทุกๆปีนะครับครับต่อให้ปัจจัยนอกประเทศจะเป็นอย่างไรปัจจัยการเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยท้ายที่สุดแล้วราคาหุ้นก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าปัจจัยการเมืองดีหน่อยก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นสูงก็จะส่งผลให้ถึงแม้กำไรเติบโต 10%แต่ราคาหุ้นอาจจะปรับตัวมากกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยความผันผวนตลาดหุ้นไทยจะยังมีอยู่แต่ผมเชื่อว่าบนความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการในที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่า5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผลประกอบการที่จะเจริญเติบโตได้ประมาณสัก 10% ต่อปีเนี่ยเป็นไปได้ครับผมยังเชื่อครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังน่าเป็นที่ที่น่าลงทุนในระยะยาวถ้ามองดูปีนี้แล้วผมคิดว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยการเมืองเป็นหลักเลยเพราะปัจจัยการเมืองในรอบนี้กระทบต่อเศรษฐกิจนะแล้วกระทบต่อในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยที่ไม่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าการเมืองเนี่ยยังมีความยืดเยื้อและส่งผลให้ผู้ลงทุนผู้ประกอบการที่เป็นลงทุนภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจจริงๆเนี่ยนะครับครับเขาเลื่อนตัดสินใจการลงทุนหรือยกเลิกการลงทุนเนี่ยนะครับครับผมเชื่อว่าจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศและจะกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนนะครับตรงนี้อาจจะทำให้กรอบของดัชนีตลาดหุ้นไทยปีนี้อาจจะอยู่สักระดับเดือนชนีสักประมาณสักพันจุดจนถึงประมาณสักพันเกือบ1,400จุดแย่สุดประมาณ 1,000 จุดสูงสุดอาจเด้งกลับไปใกล้ๆ 1,400 จุดนะครับแต่ถ้าการเมืองจบได้เร็วนะครับครับในสิ่งที่คนไทยอยากเห็นเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นก็จะสูงหน่อยกรอบของดัชนีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 1,200 นะครับจนถึงสักประมาณ 1,600 กว่าจุดได้นะครับเพียงแต่ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะไปปิดที่ตรงจุดไหนเนี่ยเป็นคำตอบที่ยากนะแต่ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยคงไม่ได้น่าจะสูงมากเท่าไหร่แต่คิดว่ายังน่าจะเจริญเติบโตอยู่นะครับประมาณสัก 5-8% ฉะนั้นถ้าหุ้นจะไปขึ้นได้ 3-40% เนี่ยคงยากแต่ถ้าหุ้นจะขึ้นได้สัก 10% เล็กน้อยเนี่ยก็โอเคมีความเป็นไปได้อยู่ฟังดูแล้วยังมีความหวังพันผวนอยู่แต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีไหมดีแต่ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองจะจบเร็วหรือไม่ด้วยนะครับการเมืองบ้านเราก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับเอาละครับพักคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาจะกลับมาถามหุ้นเด่นของทางบลจ.กรุงศรีกันบ้างนะครับอะไรคือของดีของบลจ.แห่งนี้นะครับแล้วก็คุณประภาสที่คุยกับเราในวันนี้ตกลงสไตล์การทำงานแบบนี้ทำงานเก่งแบบนี้เนี่ยใครคือไอดอลใครคือคนต้นแบบแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าคุณประภาสเนี่ยชอบวอร์เรนบัฟเฟตทำไมจึงเป็นเช่นนั้นช่วงหน้าครับหลังจากพักกันครู่เดียวครับสำหรับคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าใครคือบุคคลต้นแบบทางด้านการลงทุนของคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์คะระหว่างข้อที่1ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ระหว่างข้อที่1ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือข้อที่2ชาลีมังเกอร์หรือข้อที่2ชาลีมังเกอร์ค่ะทราบคำตอบและส่งคำตอบมาที่0819849735 0819849735ก็จะดูก็ดูจากขนาดได้กองทุนกองนี้ก็เป็นกองทุนหุ้นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนพวก LTFR เพื่อประหยัดภาษีก็เป็นกองทุนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้เห็นว่าวิธีการลงทุนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นวิธีที่น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะ
ครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมอายุ23ปีนี้48ละครับก็25ปีที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เป็นโรโมเดลที่ทำให้เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนคุณมานพสลบเพราะรออัปโหลดพี่หมอนโกรธที่ดาวน์โหลดนานเซลล์ส่งข้อมูลไม่ผ่านผ่านเสียลูกค้าทุกคนอ่อนล้าเวลาคอนเฟอเรนซ์เจ้านายเป็นไมเกรนตอนประชุม CAT Datacom รับส่งทุกข้อมูลทางธุรกิจแรงเร็วไม่รั่วไหลปลอดภัยครอบคลุมทุกความต้องการด้วยโครงข่ายส่วนบุคคลคุณภาพสูงที่ทำให้คุณสำเร็จทุกเรื่องการสื่อสารข้อมูล CAT Datacom Connecting Dreamเงินที่เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ระดับประมาณ 12,000 ล้านบาทนะครับก็จะเป็นธุรกิจของปิโตรเลียมนะฮะอยู่ที่ระดับประมาณ 4,000 นะฮะ 4,000 ก็คือมีของตลาดอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะ 1,000 กว่าล้าน 1,200 ตลาดจะใช้ประมาณสัก 1,450 1,200 มีการขยายสถานีเครือข่ายแล้วก็ปรับปรุงสถานีนะอีก250ก็จะเป็นเรื่องการลงทุนปกตินะฮะการซ่อมบำรุงความดูแลให้มันดูดีนะฮะในแมนทานไปนะโรงการเองเราก็จะมีโครงการ 3E ก็คงใช้เงินประมาณสัก200กว่าล้านนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวที่เราหยุดซ่อมบำรุงนะฮะก็มีการปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มเติมเปลี่ยนแคทาลิสต์นะใช้เงินประมาณสัก 4,000 ล้านนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรวมของธุรกิจพลังงานทดแทนก็จะมี3,400 ล้านที่เป็นตัวโซล่าเฟส3ที่เหลือนะฮะเงินที่เราเหลือที่เรายังไม่ได้จ่ายผู้รับเหมาในปี2556นะครับเราก็มีผลประกอบการซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเราสามารถที่จะมียอดจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะน้ำมันขายปลีกรวมทั้งขายอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีการเจริญเติบโตมากกว่า 10% นะครับซึ่งในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ระดับประมาณสัก 4-5% นะครับก็เห็นว่าความนิยมในตราบางจากเนี่ยนะครับก็มีความนิยมสูงขึ้นนะครับสามารถที่จะเพิ่มยอดการจำหน่ายเนี่ยได้มากกว่าการเติบโตของการใช้ของทั้งประเทศไทยนะครับวันนี้ซิงเกิลวีซิงเกิลเก็ตริชสินค้าสร้างความรวยทั้งตู้แช่ตู้เติมเงินมือถือตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญและอีกมากมายเป็นเจ้าของง่ายผ่อนได้ติดตั้งฟรีบริการหลังการขายดีดีมาทำธุรกิจเป็นเท่าแก่กับซิงเกิลเก็ตริชกันเถอะค่ะโทรเลย0818404555ซิงเกิลเก็ตริชเลยค่ะเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแคทอินเทอร์เน็ตต่อเต็มทุกจินตนาการอ
เข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับผู้ชายที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับกันในแวดวงการเงินนะครับและอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่มีผู้ติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองปัจจุบันเขาคนนี้นั้นท่านผู้นี้นั้นดูแลเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาทนะครับแน่นอนครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.กรุงศรียังคงนั่งสนทนาอยู่กับเรานะครับคุณประภาสครับกองทุนของกรุงศรีกองไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจในการลงทุนเพื่อรับมือกับภาวะที่เกิดขึ้นทั้งตลาดโลกแล้วก็บ้านเราขอกองหุ้นก่อนเลยแล้วกันครับกองหุ้นบ้านเราโอเคครับก็ถ้าเป็นกองทุนหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะมีกองทุนกองหนึ่งที่ได้รับความนิยมดังต่อเนื่องดังไหมกองนี้ก็ดังครับก็ถ้าจะดูก็ดูจากขนาดได้กองทุนกองนี้ก็เป็นกองทุนหุ้นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนพวก LTFR ไม่เพื่อประหยัดภาษีก็เป็นกองทุนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นกองทุนหุ้นที่ลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้ก็ขนาด 10,000 ล้านแล้วนะครับแต่ตรงนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่เท่าที่กับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนกองนี้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนเนี่ยอย่างต่อเนื่องได้ทุกไตรมาสเลยจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสแล้วฮะ3เดือนจ่ายที3เดือนจ่ายทีปีละ4รอบครับโอ้แล้วก็โดยค่าเฉลี่ยก็ประมาณสัก 10% ต่อปี2หลักนะฮะครับ 10% ต่อปีเลยนะฮะครับชื่อกองอะไรครับกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลของบลจ.กรุงศรีนะฮะกองนี้ไปลงทุนในหุ้นสเปคแบบไหนยังไงบ้างครับก็จะไปลงทุนในบริษัทที่ธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่ดีพื้นฐานปึ๊กครับแล้วก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีหนี้สิน มีเงินสดอยู่ในมือยิ่งดีคือไม่มีหนี้เลยเรายิ่งชอบโอ้เดี๋ยวนะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยรวยฉลาดอะมีเงินสดเยอะๆเวลามีกำไรเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลออกมาได้เยอะจากกำไรนะฮะก็เลยได้รับรางวัลจาก Morningstar เนี่ยก็หลายรางวัลด้วยกันในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับนะครับกองนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับก็อายุก็ผมคิดว่าถ้าจำไม่ผิดสักประมาณ7ปีได้ละนะ7ปีได้ละอันนี้ฮอตที่สุดครับกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลนะครับครับนี่คือกองประเภทกองหุ้นนะครับแล้วถ้าเป็นกองประเภทตาสารหนี้บ้างล่ะเอาใจกลุ่มที่ไม่ค่อยชอบความผันผวนมากๆชอบช้าแต่ชัวร์ก็ถ้าเป็นกองตาสารหนี้ปกติโดยทั่วไปเนี่ยประชาชนคนไทยจะคุ้นเคยกับเวลาฝากเงินธนาคาร3เดือน6เดือน1ปีลักษณะเป็นกองทุนที่เป็นแล้วมีกำหนดระยะเวลาอันเนี้ยก็ท่านถามที่บลจ.กรุงศรีหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทุกเวลาได้เลยเพราะเรามีออกทุกสัปดาห์อัตราผลตอบแทนก็อยู่ประมาณ 3% บวกลบขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในช่วงนั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนเปิดที่ท่านอยากที่จะเป็นที่พักเงินนะครับคล้ายๆกับฝากเงินในธนาคารบัญชีออมทรัพย์แต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ผลตอบแทนสูงกว่าแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเบิกวันนี้ได้เงินวันนี้เหมือน ATM เลยแต่ว่าเบิกวันนี้ได้เงินวันพรุ่งนี้นะทีบวกหนึ่งบ้างนะครับก็จะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินนะซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นความปลอดภัยความมั่นคงคือหลักๆเนี่ยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเกือบ 100% เลยเราเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเน้นชัวร์เน้นชัวร์นะฮะดังนั้นอัตราผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงนะประมาณสัก 2% ก็ยังดีกว่าฝากเงินออมทรัพย์ 0.5% นะครับอันนี้ไว้เป็นที่พักเงินครับหรือคนที่ไม่ชอบเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับชื่อว่ากองทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินนะฮะเอาละครับทั้งหุ้นก็แล้วนะตราสารหนี้ในประเทศก็แล้วข้ามไปต่างประเทศซะหน่อยได้ไหมฮะกองต่างประเทศที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดเนี่ยเป็นกองไหนครับคุณกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปครับกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปใช่ไหมครับไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนในยุโรปบ้างครับเลยจริงๆแล้วธุรกิจที่อยู่ในยุโรปเนี่ยที่เราไปลงทุนเนี่ยนะครับครับประมาณครึ่งหนึ่งของกำไรเนี่ยมาจากนอกยุโรปครับก็เราไปลงทุนในตัวกองทุนอีกทีที่มีผู้จัดการกองทุนที่เขาคุ้นเคยกับธุรกิจในทวีปนั้นแล้วก็
มีความเชี่ยวชาญซึ่งกองทุนกองนี้ก็ได้รับรางวัลต่างๆมามากมายอ๋อก็กวาดรางวัลมาอีกใช่ครับแล้วก็ครับสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีเลยนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่กองทุนกองนี้ก็สร้างผลตอบแทนใน5ปีที่ผ่านมาได้เกือบ 100% นะครับครับเฉลี่ยผลตอบแทนสวยไหมครับกองนี้ก็ประมาณสัก 13% ต่อปีในอดีตที่ผ่านมาสักประมาณ5ปีนะครับครับนี่คือผลงานของกองนี้นะครับได้อะไรบ้างเป็นข้อควรระวังหรือเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรรู้ในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมที่ไปลงทุนอย่างต่างประเทศครับครับอย่างแรกต้องรู้ก่อนเลยว่ากองทุนที่เราจะไปลงเนี่ยเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นก็จะมีความผันผวนมากหน่อยนะครับตราสารหนี้ก็น้อยหน่อยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องถามด้วยว่ากองทุนกองนั้นมีการปิดอัตราความเสี่ยงหรืออัตราแลกเปลี่ยนไหมทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้หรือเปล่าใช่ครับก็โดยส่วนใหญ่คนที่ไปลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีข้อมูลอย่างแท้จริงผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างครับดังนั้นเขารู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยที่เขาจะหาโอกาสเข้าไปลงทุนนะครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วพวกกองทุนต่างๆหรือคนไทยนะครับเวลาไปลงทุนในต่างประเทศก็มักจะลงทุนในประเทศที่เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีกระจายการลงทุนในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการลงทุนคุณประภาสครับในเรื่องของการทำงานก็ดีในเรื่องของหลักการลงทุนก็ดีเนี่ยคุณประภาสมีบุคคลต้นแบบมีฮีโร่หรือมีใครที่เรารู้สึกชื่นชมแล้วก็นิยมยกย่องเขาบ้างไหมครับครับก็ผมเองก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ผมประสบความล้มเหลวในการลงทุนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปี4ตอนอายุสัก21-22เลยทำให้ค้นพบตัวเองได้เร็วค้นหาคำตอบว่าเราจะแก้ความล้มเหลวนั้นได้อย่างไรนะครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนในระดับปริญญาโทในต่างประเทศครับแล้วก็เข้าร้านหนังสือบาร์นด์โนเบิลนะครับแล้วก็มีบุคคลหนึ่งที่ได้อ่านก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับก็ได้อ่านหนังสือเขาแล้วเขาก็ได้พูดถึงเบนจามินเกแฮมที่เป็นอาจารย์เขาแล้วก็ได้อ่านหนังสือของอาจารย์เขาเบนจามินเกแฮมนี่เป็นอาจารย์ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช่ครับครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยก็เคยไปสมัครทำงานกับเบนจามินแกแฮมและได้ทำงานช่วงหนึ่งนะครับก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาผู้รู้กูรูในโลกนี้เยอะแล้วก็ได้เห็นว่าวิธีการลงทุนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นวิธีที่น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมอายุ23ปีนี้48ละก็25ปีที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เป็นโรลโมเดลที่ทำให้ผมก็ได้ใช้ในเรื่องของหลักการแนวทางการลงทุนแล้วก็วิธีการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์มาใช้เป็นวิธีในการบริหารจัดการกองทุนในช่วงที่ผ่านมาครับขอตัวอย่างหลักการหรือวิธีคิดของวอร์เรน บัฟเฟตต์สักข้อหนึ่งได้ไหมที่คุณประภาสนำมาใช้มากที่สุดครับครับก็หลักการหนึ่งที่ก็รับมาต่อจากเบนจามินแกแฮมก็คือในเรื่องของเรียกว่าลงทุนแล้วขอให้มี margin of safety นะครับก็คือว่าถ้าจะเลือกบริษัทไหนลงทุนแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ดูซิว่าราคาที่ลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเหมาะแก่การสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวไหมนะครับครับดังนั้นหลักการนี้ก็เอาไปใช้ได้ทั้งตลาดเลยนะครับเพราะว่าบริษัทในตลาดหุ้นสักพักหนึ่งก็จะมีบางบริษัทนะครับที่บางช่วงบางเวลาจะไม่ดีแล้วราคาหุ้นจะลงมาแล้วทำให้เกิด margin of safety ครับแต่ว่าธุรกิจในระยะยาวนี้ยังดีอยู่เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เราให้ความสนใจในการลงทุนเอามาใช้เป็นหลักในการเลือกแฟนได้ป่ะครับอันนี้ไม่ตอบนะคุณประภาสครับถ้าพูดถึงบลจ.กรุงศรีนะครับขอถามในฐานะของผู้ที่บุกเบิกในเรื่องของหลักสูตรการสัมมนาเรื่องการเงินที่มีชื่อว่าลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านคุณประภาสเป็นคนบุกเบิกใช่ไหมครับใช่ครับก็เมื่อสักประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้ใช้เวลาประมาณสักปีนึงครับได้ทำอย่างไรที่จะสร้างหลักสูตรที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการและแนวทางและเส้นทางที่จะเดินเข้าไปสู่ความมั่งคั่งหรืออิสรภาพทางด้านการเงินได้นะครับก็ได้จัดเป็นการอบรมสัมมนาและส่วนใหญ่คนมาร่วมสัมมนานี่เป็นใครเฉพาะ
ลูกค้าหรือว่าของธนาคารกรุงศรีหรือบลจ.กรุงศรีเท่านั้นหรือเปล่าเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งไม่ถึง 50% อ้าวแล้วที่เหลือก็เป็นประชาชนทั่วไปเพราะว่าอบรมสัมมนาเนี่ยเราเปิดกว้างและเปิดให้ฟรีสำหรับคนทั่วไปไม่เสียตังค์ครับนะฮะก็เสียงเดียวคือเวลานะว่าต้องมีความมุ่งมั่นที่แท้จริงที่จะนั่งฟัง2วันเต็มนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะแล้วไม่เบื่อนะไม่ถอดใจไม่เดินหนีออกไปก่อนนะครับนะครับโทษนะฮะคุณประภาสสอนเขาเนี่ยตัวเองมี100ล้านแล้วหรือยังครับ ก็เป็นคำถามที่หลายๆท่านอยากทราบนะครับครับก็คำว่า100ล้านเนี่ยมันเดินได้หลายเส้นทางด้วยกันครับผมเองเส้นทางที่นำพาผมไปสู่100ล้านอันแรกคือชีวิตการเป็นลูกจ้างเงินเดือนที่รวมกันเนี่ยนะครับก็รวมๆในชีวิตก็เกิน100นะคำตอบคือได้แล้วใช่มั้ยเกิดได้แล้วนะครับ ครับเพียงแต่ว่าเหลือไม่ถึงนะครับ ก็เลยสิ่งที่ทำก็คือในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็เอาเงินเหลือจากรายได้นี่แหละครับในฐานะที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเส้นที่2ก็คือให้เงินทำงานให้ตัวเองโดยการลงทุนก็ได้มาถึงเกือบครึ่งทางแล้วฮะใน5ปีก็คิดว่า5ปีก็คงได้นะครับแต่อีกสินทรัพย์นึงหรือเส้นทางนึงที่ผมเดินมาแล้วประมาณสัก20ปีนั่นคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับอันนั้นก็เกิน100ล้านไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งใช่ครับซึ่งก็ทำให้เกิน100ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอบใบ้เต็มปากเต็มคำว่าคนสอนคนมาให้แรงบันดาลใจเขาทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราคุยกันเนี่ยประมาณเดือนเมษายนนะฮะฉะนั้นในปีนี้ปี2557เนี่ยจะมีการจัดสัมมนาลงทุนอย่างไรให้ได้100ล้านอีกไหมครับจะจัดอีกทีเมื่อไหร่ครับก็คิดว่าน่าจะจัดได้ทุกๆเดือนจนถึงสักประมาณปลายปีเดือนตุลาพฤศจิกาอ๋อก็รอพฤษภาก็อาจจะได้ลุ้นได้เข้ามาฟังด้วยป่ะฮะก็มีความเป็นไปได้ครับหรือพฤษภาเต็มแล้วอย่าบอกนะก็เมษาเนี่ยเต็มแล้วแต่พฤษภายังน่าจะอ๋อยังมีโอกาสใช่ไหมฮะครับนะฮะ2วันใช่ไหมสองวันครับนะครับจะอยากจะมาเข้าร่วมสัมมนาต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้องโทรมาจองนะครับที่เบอร์026575757นะฮะหรือเข้ามาที่เว็บไซต์บลจ.กรุงศรีครับครับนะกรุงศรี asset.com ใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ง่ายๆอยู่แล้วนะบลจ.กรุงศรีนะครับเซิร์ชเข้าหาปุ๊บเดี๋ยวก็คลิกเข้ามาในเว็บไซต์ก็จะเห็นตารางสัมมนาแล้วก็สามารถที่จะโทรมาจองได้นะครับไม่เสียสตังค์นะฮะไม่เสียสตังค์ครับแต่ขอให้มีความตั้งใจมีความทุ่มเทแล้วก็อย่าล้มเลิกนะครับ2วันนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไม่มีต้นทุนก็คือว่าเวลามาฟังสัมมนาฟรีเนี่ยก็คิดว่าไม่ต้องจ่ายเงินดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนั่งหลับไปบ้างก็มีหรือคิดว่าสักพักเดินออกไปดีกว่าไปช้อปปิ้งไปอะไรบ้างก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่นะครับซึ่งก็อยากให้ท่านได้ตระหนักนะครับว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ท่านใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเนี่ยท่านก็จะประพฤติแบบนี้นะฮะในเรื่องของวินัยครับเอาละครับท้ายสุดจริงๆในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับอะไรคือเคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จในทุกวันนี้ของผู้ชายที่มีชื่อว่าประภาสตันพิบูลศักดิ์ครับผมคิดว่าหลักๆคงเป็นในเรื่องของความฝันนะครับในสิ่งที่ผมอยากสร้างและอยากทำนะครับขอสัก3ข้อได้ไหมครับคีย์ success ในความสำเร็จทุกวันนี้ของคุณประภาสครับผมคิดว่าในเรื่องแรกก็คงเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจครับแล้วก็ผมเป็นคนที่เขาเรียกว่า act in spite of fear ก็คือสามารถที่จะลงมือกระทำถึงแม้ว่าจะมีความกลัวไม่ใช่ว่าผมไม่มีความกลัวนะฮะแต่ว่าเมื่อไรความกลัวมาเนี่ยผมก็ยังรู้สึกได้ว่ามีความกลัวแต่ว่าก็กล้าที่จะลงมือกระทำนะครับและสิ่งที่สามผมคิดว่าคงเป็นในเรื่องของความเอื้อเฟื้อนะครับที่มีให้แก่บุคคลอื่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีความเอื้อเฟื้อให้แก่บุคคลอื่นท้ายที่สุดเราก็จะมีความเอื้อเฟื้อให้แก่ตัวเราเองด้วยนะครับสามข้อนะครับเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจเป็นคนที่กล้าลงมือทำและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นรอบข้างด้วยนี่คือเป็นตัวแปรสำคัญนำมาสู่ความสำเร็จในทุกวันนี้ของคุณประภาสซึ่งผมเคยได้ยินมานะครับว่าคุณประภาสเนี่ยอยากเห็นคนรวยกันเยอะๆแต่อยากเห็นคนรวยแบบรู้จักแบ่งปันรวยแบบรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นๆด้วยนี่จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณประภาสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนะครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะครับ
ท่านประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลช.กรุงศรีนะครับมาคุยกับเราในวันนี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านทำให้เราได้รู้จักถึงสไตล์การลงทุนของบลจ.กรุงศรีทำให้เรารู้จักถึงกลยุทธ์ในการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นทั้งจากตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็การฟื้นตัวของตลาดโลกนะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของเคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จด้วยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปนะครับจากการติดตามรับชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้นะครับรายการเป็นเงินเป็นทองโดยผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com ส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อโดยตรงกับทางรายการแนะนำติชมเสนอแนะต่อว่าเชิญเลยนะครับ0819849735 0819849735นะครับวันนี้คุณประภาสผมและทีมงานทุกคนเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าใครคือบุคคลต้นแบบทางด้านการลงทุนของคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์คะระหว่างข้อที่1ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ระหว่างข้อที่1ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือข้อที่2ชาลีมังเกอร์หรือข้อที่2ชาลีมังเกอร์ค่ะทราบคำตอบและส่งคำตอบมาที่0819849735 0819849735ลุ้นรับของที่ระลึก5รางวัลหนังสือบ้านหลังแรกใครก็มีได้หนังสือเล่นหุ้นรวยไวเทรดได้ใน5นาทีหนังสือรวยด้วยการเขียนบทความออนไลน์ง่ายนิดเดียวหนังสือสวยอ่อนวัยใครว่ายากหนังสือกาแฟรสโบราณบริหารอย่างคนรุ่นใหม่ธุรกิจโตวัยร่ำรวยยั่งยืนค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandacar.com โทร02-737-8888บังจากผู้นำพลังงานทดแทนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขผู้นำในการลงทุนทองคำอย่างครบวงจร